ไปเก็บขยะตรงแม่น้ำปิงแล้วก็รู้สึกเอ้ยอยากลองดูแล้วตอนแรกก็ยืนไม่ค่อยได้แล้วก็เห็นแบบได้ไอเดียมาจากเด็กๆที่คอยสนใจว่าเขาต้องมีถุงแล้วก็เลยเอาถุงของเรามาด้วยแล้วก็เพื่อที่จะเก็บขยะเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกแพลตฟอร์มนึงที่ทำให้คนได้มาทำแบบกิจกรรมเก็บขยะในวิธีที่มันสนุกสนานใช่อย่างพี่ที่อยู่บ้านอะไรเนี่ยที่พาเราไปทายเขาบอกเลยนะว่านักท่องเที่ยวเวลามาบางทีฝรั่งด้วยซ้ำอ่ะเขาก็จะมีกระเป๋าเล็กๆเจอเขาก็เก็บง่ายๆคือมันไม่ต้องการรวมกลุ่มหรืออะไรเลยเขาทำเป็น mindset ของเขาอยู่แล้วอ่ะมันเลยน่ารักมากมันเหมือนการพักผ่อนด้วยแหละใช่ชิลมากเลยนะบรรยากาศแม่น้ำปิงช่วงเช้าๆเนี่ยแบบสุดยอดเลยครับต้องลองโอ้โหแล้วนี่ใส่แว่นสะเท่เลยนั่งรถไปไหนครับเนี่ยไปชมต้นยางนั่งรถสองแถวนะครับไปลำพูนตอนแรกก็นึกว่าลำพูนอยู่ไกลจริงๆแล้วอยู่ใกล้ๆกันเลยแล้วก็จะมีต้นยางอยู่ตลอดทางจะปลูกตั้งแต่บอกอาณาเขตจากเชียงใหม่ถึงลำพูนเป็นต้นยางพันกว่าต้นเลยแล้วไอเดียนี้ก็คือตั้งแต่สมัยร.5เลยน่ารักมากก็บรรยากาศดีมากนะใช่บรรยากาศดีมากแล้วก็จริงๆแล้วเชียงใหม่มีความสำคัญเรื่องของต้นไม้ค่อนข้างที่จะเยอะจากต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์เชิงการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์เชิงศาสนาเชิงธุรกิจมีหมดเลยมีต้นไม้สำคัญที่อยู่กับเรามาเป็นร้อยปีที่ถ้าเกิดว่าคนที่เข้าใจประวัติศาสตร์ต้นไม้นี้ก็จะรู้กันอยู่ว่าเชียงใหม่เป็นที่ที่น่าศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ต้นไม้บ้านเรามากสุดท้ายกลับมาถนนสันป่าคอยสันป่าคอยเนี่ยเท่มากเลยนะมันเป็นแหล่งวัยรุ่นที่เราไม่เคยเห็นว่าเชียงใหม่มีมุมแบบนี้ด้วยมันเป็นมุมที่มีคาเฟ่เต็มไปหมดเลยมีตลาดนัดมีที่สามารถที่จะไปซื้อพวกเสื้อผ้าที่อยู่ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีร้านคาเฟ่เล็กๆเต็มไปหมดเลยที่ไปนั่งทำงานแล้วก็ไปนั่งหาอะไรกินหาอะไรดื่มได้ก็เลยเป็นแหล่งทิ้งแล้วเราไปเราเห็นวัยรุ่นเต็มไปหมดเลยทั้งวัยรุ่นแบบ12 13แล้วก็มีจนกระทั่งวัยรุ่นที่โตแล้วก็เส้นนี้เป็นเส้นที่น่าสนใจถ้าเกิดว่าเรากลับไปอีกเราก็จะไปนั่งเชียร์เขาแมทช์บางทีบางคาเฟ่เป็นคาเฟ่และร้านขายของสร้างสรรค์เป็นโอ้ยมีสารพัดไม่พลาดแน่นอนนะอันนี้คือคนเชียงใหม่ชวนมาทีเนี้ยเข้าสู่ช่วงสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมที่ดูมาถึงตอนเนี้ยยังคอมเมนต์กันมาได้ยังติดตามกันได้ฝากอะไรถึงผู้ชมหน่อยอะไรว่าแบบเที่ยวยังไงเนี่ยจะได้ไม่ช้ำและจะได้มาซ้ำได้บ่อยๆเที่ยวยังไงครับผมสำหรับผมก็มองว่ามันทำได้หลายแบบอย่างแรกเลยคือเรื่องของการทิ้งขยะการรับผิดชอบตัวเองเนี่ยเวลาเราไปเที่ยวที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องรับผิดชอบเราต้องไม่ทิ้งอะไรเราทิ้งได้อย่างเดียวก็คือรอยเท้าของเราแค่นั้นเลยขยะอะไรที่คุณเอาเข้าไปคุณต้องเอาออกมาให้หมดแล้วก็ให้รู้ว่าขยะที่เราทิ้งลงไปเนี่ยมันมีผลกระทบให้กับไม่ใช่แค่ธรรมชาติแต่ให้กับการเป็นอยู่ของคนที่อยู่ที่นั่นด้วยนอกจากคุณจะยังไม่ถ้าคุณไม่รับผิดชอบคุณก็ยังสร้างภาระให้กับคนที่อยู่ที่นั่นด้วยเพราะฉะนั้นการเดินทางเนี่ยผมด้วยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าการท่องเที่ยวในป่าในต้นไม้นี่ไม่ใช่เรื่องที่ผิดเรารู้สึกว่ามันเป็นแพลตฟอร์มมันดำน้ำมันการดำน้ำทำให้คุณรักธรรมชาติมากขึ้นจากคนที่ไม่เคยเห็นโลกใต้น้ำคุณไปเห็นตรงนั้นแล้วคุณต้องรักมันมากขึ้นเพราะว่ามันมันคับอ่ะเพราะว่าเราไปเห็นมันสวยจริงๆเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนนะครับการเดินทางอยากให้คุณเดินทางเยอะๆแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ดีในการได้ชมธรรมชาติของเราหลายๆสถานที่ทั่วประเทศไทยที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีกลุ่มเป้าหมายก็คือชาวต่างชาติแต่ตอนนี้มันยังไม่ได้กลับไปเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเราควรที่จะเดินทางในประเทศให้ได้เยอะที่สุดแล้วนอกจากจะเดินทางเราจะได้ความสุขเราได้ช่วยคนพื้นที่เราได้มีส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นของเราอ่ะมันหมุนเวียนมันได้ดีขึ้นและทำให้ประเทศของเรา as a country มันได้ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากทุกคนออกมาเดินทางกันเยอะๆออกมาใช้ทางกันเยอะๆให้มันเกิดประโยชน์ให้กับทุกคนครับผมครบถ้วนมากๆนะครับแล้วการเดินทางกับ New Normal เนี่ยตอนนี้สถานการณ์จะดีขึ้นแล้วเรายังต้องช่วยกันป้องกันตัวเองและก็ผู้อื่นต่อไหมแน่นอนครับคือสถานการณ์ตอนนี้แบบเช็คข่าวล่าสุดเริ่มจะมีแบบวัคซีนเริ่มมีการสั่งดังที่ทุกคนเห็นในข่าวเนาะก็เป็นแสงไฟที่ปลายอุโมงค์ที่มันจะค่อยๆสว่างขึ้นแต่มันก็ยังไม่ได้สว่าง 100% เพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าเพิ่งไปประมาทกับสิ่งที่เราเจอมามันอาจจะมี
ช็คอินเวสก็ได้การเดินทางการใส่แมสการเคารพกติกาการเช็คอินหรือการอยู่บนเครื่องสมมติว่าอยู่บนเครื่องบินการใส่แมสตลอดเวลาการเข้าใจว่าต้องลงทีละสเต็ปทีละไม่การมุมการจัดกิจกรรมอะไรพวกนี้การใส่เฟซชิลทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ยังไม่อยากให้ทุกคนแบบว่าทิ้งมันไปสักทีเดียวรอให้มันอีกสักแป๊บหนึ่งผมคิดว่าถ้าเราช่วยกันเราก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมอย่างเร็วที่สุดแต่ถ้าเราไม่ช่วยกันบางทีเดี๋ยวนี้มันจะถูกยาวไปอีกเป็นปีๆก็ได้ใครจะไปรู้เพราะฉะนั้นช่วยกันมันก็ดีที่สุดอย่างน้องอินน้องก้าวบอกว่าเอ้ยเวลาไปสัมภาษณ์อะเจอสายของมาสที่แบบน่ารักมากๆเลยคือมันอยู่เป็นแฟชั่นไปแล้วนะครับดูแลไปเท่ากับของเราดูแลสังคมดูแลเพื่อนๆด้วยนะครับทีนี้ใครที่เพิ่งเข้ามายังไปดูได้ทุกๆตอนไหมยังไปดูได้ทุกๆตอนใน Alex Randall Channel นะครับใน YouTube นะครับแล้วก็สามารถดูใน Facebook กับปากของทะเลได้ชาย IG ก็กับปากของทะเลนะครับIG ก็จะเป็นภาษาอังกฤษ KODPATALAY ถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นภาษาไทยกับภาษาทะเลนี้ก็อยากให้ทุกคนไปกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดอะไรก็ได้กดไปเถอะกดให้หมดเลยกดแอปกดโอนได้มั้ยโอนได้ครับไม่ว่าครับผมแมนๆครับผมสะใจดีครับโอเคเต็มอิ่มนะครับกับวงการคิดถึงอ้อมกอดธรรมชาตินะครับแล้วก็ออนไลน์ซีรีส์เพราะคิดถึงจึงไปกอดเนี่ยทั้ง5ตอนแล้วยังไม่หนำใจไปดูย้อนดูบทสัมภาษณ์ดูได้ IG ดู IG ส่วนตัวได้ Facebook ส่วนตัวได้ Channel ส่วนตัว Alex ได้นะครับแคมเปญเนี่ยจบแล้วแต่ก่อนปากกับทะเลเพิ่งเริ่มต้นนะครับเราจะเริ่มเดินทางกันแล้วใช่ไหมพี่เล็กหลังจากนี้ก่อนปากกับทะเลเจอแน่นอนพี่อิงก็บอกแล้วพี่ก้าวพี่เกรซพี่ก้องบอกแล้วไปแน่นอนนะครับจะเป็นที่ไหนต้องติดตามเรื่อยๆเลยนะครับดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับเราขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยแบรนด์ซุปไก่สกัด True 5Gบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับบริษัทดีร้อยประเทศไทยและแขกรับเชิญของเราทั้ง4ท่านและที่สำคัญเนี่ยขาดไม่ได้คือชุมชนนะครับเจ้าหน้าที่พ่อแม่พี่น้องที่ให้การซัพพอร์ตเราอย่างดีนะครับพี่ๆแม่ฟ้าหลวงกลุ่มหลายๆกลุ่มนะฮะเราจะไม่ทำโปรเจกต์นี้จะทำไม่สำเร็จเลยถ้าเกิดไม่ได้พี่ๆเหล่านี้นะครับยังไงก็ออกเดินทางกันเยอะนะครับเราจะได้ช่วยเหลือชุมชนไปเหมือนเดิมแล้วก็เดินทางไปสัมผัสธรรมชาติแล้วอย่าลืมดูแลด้วยนะครับจะได้ไม่ช้ำจะได้ไปซ้ำได้บ่อยๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณอเล็กซ์เดลมากๆขอบคุณเกย์ด้วยขอบคุณทีมงานนะครับแล้วก็ผมอเล็กซ์เดลแล้วก็ขอเป็นตัวแทนทีมงานเลยขอลาไปก่อนและติดตามกอดปากกอดทะเลได้เร็วๆนี้ครับผมสวัสดีครับ
คุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยขอบคุณทุกคนเลยว่าใช่ว่าใช่เอาไปเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับแอมมาแชมป์ป่ะไม่มีแจกเราเอาไปเอาเดี๋ยวนี้พันเลยพันเลยครับขอบคุณมาก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 เดมกินเค้กกินเค้กกินเค้กสีน้อยเดี๋ยวขอมาจากรถครับผมปีหน้าทดลองแล้วนะปีหน้าคุณเอาจริงแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราทดลองมาเฉยprelim ใช่ปีนี้ปีหน้าโบ๊ทจะนำแล้วยังไม่มีใครเสียชีวิต it's okay ปีหน้าโบ๊ทเป็นผู้จัดยอดเลยเดี๋ยวทุกคนเราต้องถ่ายรูปแบบสังคมโอ้1ชั่วโมง45แบบสังคมเออโดนฉันแล้วไม่บอกเอ้าเดี๋ยวก่อนนี้เรายังไลฟ์อยู่ป่ะเนี่ยใช่สวัสดีครับทุกคนครับผมขอบคุณครับได้ยินเบื้องหลังหมดเลยสิเมื่อกี้โบ๊ทเขาได้ยินแล้วคุณเป็นผู้จัดแล้วปีหน้าขอบคุณทุกคนที่ตามชมนะครับกอดปากกอดทะเลนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์นะครับผมมาท่านนี้ไฟสวยท่านนี้ไฟสวยพี่พัดขอบคุณนะครับมาโอ้ดูแลให้พี่พัดถ่ายรูปให้หน่อยครับยังไม่จบนี้ได้เลยครับมาครับมาครับไฟสวยฉากสวยมาครับนัดวันใช่มันขึ้นแล้วเมื่อกี้ที่เข้าไปดูแล้วดูย้อนไม่บ่ายนะครับทุกคนขอบคุณทุกคนครับมาขออยู่ริมนู้นเพราะว่านิ้วขวาอยู่ฝั่งนู้นจะได้ไม่โดน